ต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้การผูกเงื่อนขัดสมาธินะคะซึ่งเงื่อนนี้มีประโยชน์ในการต่อเชือกค่ะเพื่อที่จะต่อเชือกเส้นอื่นเข้าด้วยกันค่ะไปชมกันเลยนะคะค่ะอันดับแรกนะคะเราทำเชือกลักษณะนี้นะคะแล้วปลายอีกด้านหนึ่งนะคะสอดด้านล่างพร้อมทั้งนิ้วเราชี้เด็กอย่างนี้ไว้เพื่อเหมือนเป็นเสาหลักนะคะเราสอดจากด้านล่างขึ้นข้างบนแล้วก็อ้อมนิ้วอ้อมนิ้วแล้วก็เตรียมที่จะลงช่องนี้นะคะเสร็จแล้วก็งัดขึ้นค่ะแล้วก็ดึงปุ๊บอย่างนี้ค่ะก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะค่ะก็จะเป็นเงื่อนขัดสมาธินะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อเป็นการต่อเชือกจากอีกเส้นหนึ่งนะคะ